การกราบการกราบมาจากคำว่าอภิวาทคือการหมอบลงที่พื้นพร้อมกระพุ่มมือเป็นกริยาอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดการกราบพระรัตนตรัยต้องเป็นการกราบที่ถูกต้องถึงจะได้บุญมากพระภิกษุผู้เป็นต้นบุญต้นแบบจึงต้องกราบให้ถูกต้องด้วยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์คือให้อวัยวะ3ส่วนจรดพื้นคือเข่า2มือ2หน้าผาก1รวมเป็น5เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์หรือการกราบที่ประกอบด้วยองค์5นั่นเองการพนมมือมืออยู่ระหว่างลิ้นปี่ตั้งชันขึ้น45องศานิ้วชิดติดกันมือไม่แบนเกินไปไม่ตูมเกินไปนิ้วไม่กางมือไม่ตกนั่งตัวตรงหลังไม่งอทั้งกรณีที่นั่งและยืนการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์มีขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมด4จังหวะโดยเริ่มจากท่าเตรียมคือท่านั่งคุกเข่าเทพบุตรเข่ายันพื้นห่างกันพอสมควรปลายเท้าตั้งชิดกันจังหวะที่1ยกมือขึ้นประนมระหว่างลิ้นปี่นิ้วชิดติดกันมือไม่ตกจังหวะที่2ยกมือประนมขึ้นนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วนิ้วชี้จรดตีนผมก้มศีรษะเล็กน้อยจังหวะที่3โน้มศีรษะลงกับพื้นจังหวะที่4กราบลงไปกับพื้นศอกต่อเข่าหน้าผากติดพื้นฝ่ามือห่างกันประมาณ1คืบพอให้ศีรษะวางกับพื้นได้เสร็จแล้วยกมือขึ้นพนมระหว่างลิ้นปี่อีกครั้งและทำต่อไปจนครบ3ครั้งเมื่อกราบ3ครั้งแล้วให้จบโดยการยกมือที่พนมขึ้นจรดหน้าผากเหมือนจังหวะที่2แล้วลดมือลงพนมระหว่างลิ้นปี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายข้อควรระวังขณะที่หมอบกราบนั้นต้องพึงระวังอย่าให้ก้นโด่งขึ้นจะดูไม่งามการกราบให้พร้อมเพรียงกันให้ฟังเสียงผู้นำกราบทุกครั้งไม่ก้มกราบก่อนเสียงนำกราบเมื่อก้มกราบหน้าผากแตะกับพื้นอย่างถูกต้องแล้วให้นับในใจ1ถึง2แล้วลุกขึ้นทันทีโดยสังเกตจากการชำเลืองเล็กน้อยมองคนที่อยู่หัวแถวหรือด้านข้างซ้ายมือและที่อยู่ตรงหน้าของเราจะทำให้ลุกขึ้นและหมอบกราบพร้อมเพรียงกันการกราบที่พร้อมเพรียงกันนอกจากจะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่บุคคลผู้ยังไม่เลื่อมใสและยังความเลื่อมใสให้มากขึ้นแก่บุคคลผู้เลื่อมใสแล้วทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีงามแก่สาธุชนผู้มาในภายหลังอีกด้วยสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข